สบายดีทุกคนเนาะวันนี้ครับเราจะมาแตะแบบหรือว่าออกแบบวงจรควบคุมประตูเนาะที่ใช้มอเตอร์ควบคุมเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาแตะแบบหรือออกแบบที่เปิดใช้งานได้ตัวจริงเนาะเข้าพากันไป